มพบกับรายการผ่าดวงคนดังค่ะหลังจากที่ทางค่ายค่ะเขาปล่อยทีเซอร์ของสาวน้อยมหัศจรรย์ลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะมาเรียกน้ำย่อยตั้งแต่วันที่8กันยายนนั้นแฟนคลับก็กระสับกระส่ายค่ะตั้งตารอโซโล่เดี่ยวของลิซ่าอย่างใจจดใจจ่อและ10นาฬิกาของเช้าวันที่10กันยายนก็สิ้นสุดการรอคอยค่ะเมื่อ MV เพลงที่ชื่อว่าลาลิซ่าถูกปล่อยออกมาเรียกว่าภายใน12ชั่วโมงยอดผู้ชมค่ะก็ขึ้นไปถึง50ล้านวิวค่ะลิซ่านะคะหรือลาลิซ่ามโนบาลนะคะที่แฟนๆบลิงค์ทั่วโลกเขาการันตีความสามารถนอกจากความสวยของน้องแล้วนะคะความปังความสามารถทั้งร้องเล่นเต้นแร็ปเนี่ยเรียกว่าเอาคนดูอยู่หมัดเลยทีเดียวค่ะและตั้งแต่น้องเขาเผยว่าคิดถึงบ้านเกิดอยากกลับไปยืนลูกชิ้นยืนกินของอร่อยเอกลักษณ์ของบุรีรัมย์เท่านั้นล่ะค่ะทำเอายอดขายพุ่งขึ้นทันทีหลังจากที่ซบเซาจากโควิดมานานก็เล่นเอาแม่ค้าท้องถิ่นเป็นปลื้มกันค่ะจนฝากขอบคุณน้องลิซ่ามาด้วยคิดว่าลูกชิ้นยืนกินเอ่ยนะคะศิราพรรัตน์เก้าเอ่ยจากสำเพ็งนะคะตอนนี้นะคะก็คงจะขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะคะได้ช่วยพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยให้ลืมตาอ้าปากในช่วงของโควิด -19 ได้อีกหนทางหนึ่งเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามค่ะก่อนที่ลิซ่าจะดังเป็นพลุแตกเป็นที่รู้จักมีคนรักแล้วก็มีคนซัพพอร์ตมากมายอย่างเช่นทุกวันนี้เธอเคยเปิดใจค่ะว่าตัวเองเนี่ยเป็นสายมูตัวจริงเลยล่ะค่ะพร้อมกับยอมรับว่าเปลี่ยนชื่อใหม่ก็พอสาเหตุว่าไปออดิชั่นค่ะแล้วค่ายเพลง YG เนี่ยยังไม่ตอบรับสักทีจนเธอก็เลยขอร้องค่ะให้คุณแม่พาไปหาหมอดูแล้วก็ถูกหมอดูทักค่ะว่าถ้าอยากติดค่าย YG เนี่ยต้องเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนเป็นละลิสาค่ะจากชื่อเดิมนะคะที่มีชื่อว่าปราณปรียาหลังจากนั้น1สัปดาห์เท่านั้นค่าย YG ก็ติดต่อเธอกลับมานั่นเองโอ้โหทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหมอดูก็ไม่ใช่ใครอื่นค่ะเป็นคนในครอบครัวของลิซ่าเองซึ่งเธอเคารพรักค่ะและคุณแม่ของลิซ่าเองก็ยังเรียกว่าป้าใหญ่ซึ่งครูก้อยครูสอนเทคนิคการร้องเพลงและการใช้เสียงเคยออกมาเล่าผ่าน IG ส่วนตัวค่ะว่าคุณป้าใหญ่เนี่ยเป็นคนดูดวงชะตาให้ลิซ่าตั้งแต่เด็กจนโตและที่มาของชื่อเล่นเดิมนั้นนะคะแต่เดิมเมื่อก่อนชื่อว่าป๊อกแป๊กค่ะคุณป้าใหญ่ก็บอกว่าอาจจะแป๊กนะคะเหมือนกับชื่อก็ได้ก็เลยเปลี่ยนเป็นลาลิสาแล้วก็ชื่อเล่นก็คือลาลิสนั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะเมื่อเดินสายมูเตลูแล้วก็ต้องไปให้สุดค่ะเมื่อแฟนชาวบลิงค์เขาบอกว่าวันปล่อย MV เพลงลาลิสานั้นนะคะ10กันยายนยังไปสอดคล้องแล้วก็ตรงกับวันคเนศจตุรถีค่ะหรือวันเกิดพระพิฆเนศนั่นเองพระพิฆเนศนี่ก็เรียกว่าเป็นเทพแห่งการขจัดอุปสรรคค่ะแต่ทางศิลปะศิลปินวงการบันเทิงเขายกย่องให้เป็นเทพแห่งศิลปะนะคะซึ่งศิลปินหลายคนค่ะก็ให้ความเคารพบูชาอันนี้ก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นการวางแผนของ YG หรือเปล่าหรือว่าเป็นความบังเอิญกันแน่อ่ะย้อนกลับไปดูอีกนิดนึงน้องลิซ่าค่ะเคยสร้างปรากฏการณ์ไวรัลมูเตลูบนโลกออนไลน์มาแล้วค่ะกับภาพของเทพเจ้าชัยสิงเอี้ยค่ะเรียกว่าเป็นที่ฮือฮาอย่างหนักในโลกโซเชียลเลยทีเดียวสำหรับการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ Facebook ค่ะคนนั้นเปลี่ยนคนนี้เปลี่ยนนะคะไม่ใช่แค่บน Facebook ค่ะ Facebook Twitter Instagram โอ้โหว่อนโซเชียลไปหมดค่ะจากหน้าตาตัวเองเนี่ยก็กลายเป็นรูปเทพเจ้าขึ้นมาในทันทีเทพเจ้าก็เป็นเทพเจ้าจีนค่ะชัยสิงเอี้ยนะคะซึ่งก็เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภความมั่งคั่งความร่ำรวยนั่นเองไม่เว้นแม้แต่เรื่องความสวยความงามอย่างเรื่องทรงผมค่ะทรงผมเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญของโง่เฮงค่ะก็มีคนจับประเด็นไปเป็นเรื่องของมูเตลูกันอยู่ไม่น้อยเลยค่ะเขาบอกว่าอันที่จริงแล้วผมหน้าม้าเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของน้องลิซ่านะคะแทนคาแรคเตอร์ของเธอไปแล้วแต่ก็ต้องบอกอีกค่ะว่าใบหน้าของเธอนั้นจะจัดทำลุคไหนทรงไหนอะไรยังไงเนี่ยก็รอดอยู่แล้วแหละแต่ว่าครั้งนึงค่ะน้องลิซ่าเนี่ยเขาบรรจงหวีปัดเอาหน้าม้าทรงผมของเธอออกค่ะก็เลยมีซินแสดังเนี่ยเข้ามาบอกว่าไอการปัดผมแบบนี้นะแล้วก็เปิดหน้าผากเนี่ย
มันเป็นการเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองกันอย่างนึงนะคะเพราะว่าเป็นโง่เฮงที่สาวๆซุปตาเกือบทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะแล้วก็ยังเมืองนอกด้วยเขาทำกันอย่างแพร่หลายค่ะจนบางทีเนี่ยอาจจะเป็นแฟชั่นคนดังซึ่งเขาก็ทำกันเพื่อเสริมดวงชะตาให้พารวยนะคะเพราะหน้าผากนั้นตามหลักโง่เฮงแล้วก็เปรียบเสมือนภูเขาค่ะเป็นธาตุไฟบ่งบอกถึงเรื่องของความรู้สติปัญญาความเป็นผู้ใหญ่ท่านเนินของหน้าผากตรงนี้สว่างไสวก็จะรุ่งเรืองในเรื่องของการงานการเรียนการสอบแข่งขันการลงทุนแล้วก็ความเชื่อถือจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายก็จะรักใคร่ค่ะเรียกได้ว่ามีแบ็คดีนั่นเองผู้คนจะเคารพในความรู้ในไอเดียในมันสมองของคนคนนั้นดังนั้นนะคะการเปิดหน้าผากเสริมโง่เฮงเนี่ยเป็นการเปิดดวงเพื่อรับทรัพย์อย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าหน้าผากที่ดีนั้นส่งผลไปถึงบารมีทรัพย์สินวาสนาแล้วก็คู่ครองด้วยนะคะยิ่งหน้าผากสวยรับได้รูปกับโครงหน้าแล้วโง่เฮงยิ่งสมบูรณ์แบบไร้ที่ติดังนั้นค่ะใครที่ไว้ผมม้านานๆวันไหนพิเศษพิเศษอยากจะเปิดดวงเปิดโชคก็ลองเปิดเม่งดูบ้างก็ดีค่ะสาวๆเอามาเข้าถึงเรื่องของผ่าดวงของน้องลิซ่ากันบ้างดีกว่าเหตุที่ปังเปรี้ยงไม่หยุดอยู่ในขณะนี้นะคะถ้าจะวิเคราะห์ตามหลักของโหราศาสตร์แล้วมาดูกันซิว่ามันเป็นเพราะดาวอะไรกันแน่จากวันเดือนปีเกิดของน้องลิซ่าค่ะน้องเขาเป็นชาวราศีมีนค่ะซึ่งดาวประจำตัวก็คือดาวพฤหัสนั่นเองที่ผ่านๆมานะคะถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามผ่าดวงคนดังมาจะพูดอยู่บ่อยครั้งว่าชาวราศีมีนอยู่ในภพวินาศนะมันจะต้องมีการเก็บเนื้อเก็บตัวจึงจะดีจนถึง27กันยายนไปแล้วนะถึงจะผ่านพ้นในจุดของวินาศไปนะคะแล้วก็ตอนนี้ขณะนี้ที่กำลังคุยอยู่นี่นะคะดาวพฤหัสมันเดินถอยหลังด้วยนะคะถอยหลังก็คือการทบทวนการย้อนกลับไปเรื่องเก่าๆของเรานะคะเพื่อที่จะทบทวนปรับปรุงแผนงานอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเดินหน้าไปได้นั่นเองชาวราศีมีนค่ะหลายคนอึดอัดใจแล้วก็เก็บเนื้อเก็บตัวเยอะกว่าปกติมาหลายเดือนละก็ส่วนใหญ่เนื่องจากผลกระทบของโควิดนั่นแหละค่ะและเชื่อว่าเดือนนี้ยิ่งใกล้ปลายเดือนมากเท่าไหร่ทุกอย่างก็จะเริ่มคลี่คลายมากขึ้นเรื่อยๆเพราะดาวพฤหัสดาวประจำตัวกำลังจะย้ายออกจากภพวินาศแล้วค่ะยิ่งใกล้ปลายเดือนก็ยิ่งดีนั่นเองและในเดือนกันยายนนี้ทั้งเดือนดาวพุธค่ะจะมาอยู่ในบ้านของตัวเองที่ราศีกันซึ่งตรงนั้นก็ได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีค่ะดันเป็นเล็งกับลักนะคะเล็งลักก็คือเล็งตัวตนของชาวมีนนั่นแหละค่ะทำให้ตัวตนของชาวมีนเนี่ยเกิดความแข็งแรงค่ะเมื่อตัวตนแข็งแรงจะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดการโชว์ความเป็นตัวเองให้โลกรู้นะคะและอีกราศีหนึ่งค่ะที่ได้รับอานิสงส์จากดาวพุธเข้มแข็งเหมือนกันกับชาวราศีมีนนั่นก็คือชาวราศีกันนั่นเองค่ะเนื่องจากราศีกันเนี่ยดาวประจำตัวเขาก็คือดาวพุธนั่นเองค่ะดาวพุธนะคะอยู่ในตำแหน่งเนี้ยนะคะตำแหน่งของราศีกันเนี้ยนอกจากจะส่งผลให้ชาวมีนแข็งแรงเนื่องจากเป็นเกษตราธิบดีแล้วยังได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดอีกด้วยนะก็เลยยิ่งทำให้ชาวมีนค่ะมีเรื่องของความโดดเด่นอย่างมากโดยเฉพาะความหมายของดาวพุธก็คือการสื่อสารการประชาสัมพันธ์การโชว์ของน้องลิซ่าเนี่ยก็เลยประสบความสำเร็จเต็มที่แล้วยังได้นำพาชื่อเสียงของประเทศไทยเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะถูกประชาสัมพันธ์ควบคู่กันไปด้วยนั่นเองยังไม่จบแค่นั้นนะคะดาวที่ให้ผลทางเรื่องของความสุขความรักนั่นก็คือดาวศุกร์ในชะตาของน้องลิซ่าเองค่ะดาวศุกร์เนี่ยคือความหมายของเรือนสหัชชะสหัชชะก็คือวงสังคมเพื่อนฝูงวงสังคมนั่นเองในเดือนกันยายนนี้ค่ะดาวศุกร์นี้จะเดินมาร่วมกับดาวพุธค่ะแล้วก็เล็งไปยังลัคนาเมื่อมารวมกันนะคะศุกร์กับพุธเนี่ยเป็นยอดแห่งคู่เสน่ห์เชียวล่ะค่ะจึงส่งผลให้มีเสน่ห์ได้รับการสนับสนุนจากคำว่าสหัชชะคือเพื่อนฝูงวงสังคมอย่างไม่หยุดยั้งอย่างหยุดไม่อยู่เลยทีเดียวที่แน่ๆค่ะความสามารถทุกแขนงของสาวลิซ่าเนี้ย
ไม่ใช่ความบังเอิญหรือแค่โชคช่วยอย่างเดียวอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าชาวราศีมีนอีกมากมายก็ไม่ได้เห็นมีชะตาชีวิตเหมือนกัน 100% ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องจังหวะของดวงชะตาเนี่ยละค่ะก็จะเป็นการกะจังหวะของแผนงานการกระทำของเราว่าควรจะไปช่วงไหนนะคะดูจังหวะเวลาขึ้นเวลาลงของกราฟชีวิตได้แต่ถ้าใครได้ติดตามน้องลิซ่ามาเนี่ยจะได้เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือน้องน่านับถือมากกับเรื่องของความพยายามความมีวินัยที่มากกว่าเด็กสาววัยเดียวกันโดยส่วนใหญ่ค่ะเวลามองใครอย่ามองวันที่เขาสำเร็จแล้วแต่เพียงอย่างเดียวค่ะให้มองหนทางที่เขาเหนื่อยยากฝ่าฟันมาด้วยเพื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้ชีวิตเราเจริญรุ่งเรืองตามๆกันไปนะคะแล้วก็เรื่องมูเตโลนี้เอาไว้เสริมโชคเสริมดวงเอาไว้เป็นขวัญกำลังใจนะคะเป็นกำลังใจให้เราแข็งแรงแล้วก็ก้าวต่อไปได้ดีในทุกๆวันค่ะสำหรับวันนี้ผ่าดวงคนดังราไปก่อนค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะให้เราผ่าดวงนะคะของคนที่น่าสนใจคนไหนที่เป็นกระแสคนไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะเราก็จะนำดวงของคนคนนั้นมาวิเคราะห์และผ่าดวงกันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ